สำหรับในคดีดังนี้นะคะที่เซียนพระจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าให้ปากคำในฐานะพยานหลังตำรวจพบว่าบอยเนี่ยนะคะอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในคดีนี้เนี่ยได้มีการโอนเงินกว่า28ล้านเข้าบัญชีเจ้าตัวยอมรับค่ะว่ารู้จักกันกับบอยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแต่ว่าไม่รู้เห็นที่มาของเงินเช่าพระจากกรณีที่รีดเงินเป้รักผู้การนะคะกรณีที่นายธนินทร์วัฒน์อุดมชาวเศษหรือว่าเป้เจ้าของเว็บพนันออนไลน์แจ้งจับพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้การชลบุรีกับพวกนายตำรวจโดยอ้างว่ากลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันรีดเงินกว่า140ล้านบาทอีกทั้งยังมีพลเรือนอีก3รายค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเงินจำนวนดังกล่าวได้แก่1นายวีระนาทรัพย์หรือบอยพัทยาบอยเนียนกริปนะคะ2คือนายต้นพิสิทธิ์คณิศรพาณี3นางสาวลัดดาวรรณาทรัพย์คนนี้เป็นภรรยาของบอยทั้งหมดอยู่ระหว่างการหลบหนีหมายจับนอกจากนี้มีการโยกย้ายให้นายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวขาดจากตำแหน่งเดิมพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนและให้นายตำรวจทั้งหมดมารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาที่สโมสรตำรวจล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่านายต้อมกฤษดาไทยสำราญซึ่งเป็นเซียนพระชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยลูกน้องหนึ่งรายเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้การในฐานะพยานเนื่องจากว่านายต้อมกับนายบอยเป็นเพื่อนกันนายบอยมักจะมีการเช่าพระกับนายต้อมเสมอส่วนจำนวนเงิน28ล้านบาทที่พนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองคนตามรายงานมีการระบุว่าเป็นเพราะนายบอยทำการเช่าพระเครื่องกับในต้อมรวมไปถึงเครื่องรางของขลังต่างๆอีกทั้งอาจมีจำนวนมากกว่า28ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีกหลายยอดทำให้พนักงานสอบสวนเรียกในต้อมเสียมพระชื่อดังมาสอบถามในหลายประเด็นอย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าในต้อมเกี่ยวข้องกับการเรียกเงินในเป้กว่า140ล้านบาทนอกจากนี้ระหว่างการสอบปากคำในต้อมก็ออกมาเข้าห้องน้ำค่ะพอออกมาเข้าห้องน้ำผู้สื่อมวลชนเห็นปุ๊บโอ้โหกรูเข้าไปหานะคะไปสอบถามหลายคำถามไม่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับเงิน28ล้านในต้อมบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเลยขอให้สอบปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนและเมื่อถามว่ารู้จักกับนายบอยหรือไม่ในต้อมบอกรู้จักเพราะว่าเป็นเพื่อนกันคราวนี้พอถามว่าแล้วได้รับเงินหรือเปล่าเจ้าตัวบอกไม่ใช่ครับผมเป็นเซียนพระเครื่องโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะนายต้อมนั้นให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่รู้ว่าเงินที่นายบอยนำมาเช่าพระเป็นเงินที่ได้มาจากการรีดทรัพย์หรือไม่ค่ะ